ื่องจากผู้หญิงอันเป็นภรรยาของข้าราชการนะครับนะก็หลอกลวงผู้เสียหายมาประมาณไม่ต่ำกว่าเกือบ20รายนะครับนะฮะมูลค่าความเสียหายประมาณ31ล้านบาทนะครับนะก็ผู้เสียหายอันนี้มี19รายนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับนะแต่ว่าไม่มีใครกล้าจับนะจับแล้วก็คุยบ้านเจรจาบ้างนะครับนะก็เป็นภรรยาของข้าราชการนะครับแต่วันนี้ต้องกล่าวเรียนสื่อมวลชนว่าจะได้เห็นว่านโยบายรัฐบาลนโยบายของท่านผู้การเมืองชาตินะครับนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะหรือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้าราชการนะถ้าหากว่ากระทำความผิดเราจะไม่ปกป้องนะครับนะและถ้าไล่ต่อไปถึงใครเราจะดำเนินคดีทั้งหมดนะเพราะนั้นกรณีของนางสาวจารีโพชานะครับนะอายุ35ปีก็ท่านดูมีหมายจับทั้งหมด6หมายจับนะครับนะได้อยู่มากี่ปีนะครับนะตั้งแต่ปี59 60 61 62มีหมายจับ6หมายจับแต่ไม่มีใครกล้าจับนะครับเพราะเกรงใจกันแต่วันนี้ก็ต้องเรียกว่าอะไรก็ตามเป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนนะครับนะที่มาแจ้งที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนะเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะตามอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นวันนี้เราจับกลุ่มทั้งหมดในความผิดทั้งหมด31ล้านนะครับก็ไปหลอกลวงลงทุนทั้งหมดนะครับโดยการเราดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนนะครับนะแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมนะครับดังนั้นในความผิดวิธีการนะครับและเดี๋ยวผมก็จะกราบเรียนขออนุญาตให้เจ้าที่อธิบายนะครับเชียงของครับเชียงของนะครับนะดังนั้นในภาคเหนือภาคอีสานเหล่านี้นะครับนะยังมีประชาชนที่หลงผิดที่ไม่เข้าใจอีกมากนะครับนะแล้วก็อาศัยด้วยความเป็นภรรยาของข้าราชการนะครับนะก็มีหมายจับทั้ง6หมายตั้งแต่ปี59นะครับวันนี้เราจับกลุ่มดำเนินคดีหมดแล้วก็ดำเนินคดีทุกท้องที่นะครับนะวันนี้ก็มีผู้เสียหายหลายรายนะครับนะที่เข้ามาจะขอบคุณนะครับนะก็น้องไม่ลงไปที่ลำโพงเป็นคนทางภาคเหนือแล้วก็รู้จักกับชาวบ้านที่อำเภอเชียงของอาศัยความคุ้นเคยก็เอาที่ดินเนี่ยเป็นโฉนดสำเนาโฉนดปลอมเนี่ยมาหลอกว่าให้ร่วมลงทุนเพื่อที่จะเอาไปขายแล้วได้กำไรกลับมาปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยคือเป็นการหลอกทั้งหมดเลยไม่มีที่ดินจริงโฉนดที่ใช้เอามาหลอกก็เป็นของปลอมครับนะครับโดยวิธีการทำไงนะเอาโฉนดปลอมมาบอกว่ามีการซื้อขายจริงใช่ครับแต่ว่าไม่มีโฉนดไม่มีโฉนดนะขณะนี้ในเรื่องการที่จะประสานกับอัยการศาลและก็สำนักปปง.นะครับในสิ้นปีนี้นะครับนะครับน้องๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ